คุณผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้ประเด็นประวิตรวงสุวรรณฝั่งซ้ายคือส่วนตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ 4,140 ทำให้ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่นอกจากนี้ยังเป็น1ใน3จังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC มีนิคมอุตสาหกรรม3จังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที่ประมาณ 3,300,000 กว่าไร่192หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น109แห่งแรงก็คือเรื่องปัญหาการแผ่ขาดแผ่น้ำดิบเพื่อผลิตประปาน้ำอุปโภคบริโภคและ1พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน2นี้ซึ่งเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนับสนุนให้การบริหารจัดการน้ำของนะครับก็ทั้งในแง่ของการพิจารณาแหล่งน้ำประดาและในการที่จะพิจารณาสนับสนุนประมาณ90กว่าล้านนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณและขอบคุณมากที่ทุกท่านได้มาเสนอการทั้งสทช.ก็ทั้งหมดเราร่วมกันในการที่จะกระจายน้ำในเรื่องฝนตกมาจากทางเหนือเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราไม่หน่วยงานไม่มีประกาศภัยแล้งเกิดขึ้นในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีความห่วงใยอย่างมากต่อผลน้ำที่ตะลังไม่มาไม่ใช่ขอรู้น้ำมาประกบที่จากเครื่องพยานก็คือว่าเราไม่เห็นครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ 18% ครับที่ขายที่ขายที่ถึงน้ำอยู่แล้วนะครับก็คือเติมน้ำร้านได้เมื่อเรามีน้ำก็คุ้มแต่ยังไม่ได้มาชดนะครับส่วนอีกแหล่งนึงครับเข้ามาจากรุ่นน้ำแล้วก็เราจะต้องเตรียมการในเรื่องของกดน้ำดิบเนี่ยจะต้องเอาไว้ใช้ตลอดระยะยาวเลยเพื่อผลิตน้ำเข้าสายน้ำน้ำนี่น้ำดีเพื่อไปทำน้ำประปาต่อไปที่จะปลูกข้าวที่นี่นะเราจะต้องเตรียมการไว้ใช้ก็ทำเมื่อให้นายกไป